สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ทามจะมาอัปเดตสกินแคร์ของปี2020ว่าคุณใช้อะไรบ้างทุกคลิปนะคะไม่มีสปอนเซอร์ซื้อจริงใช้จริงแล้วก็มารีวิวค่ะส่วนของโฟมล้างหน้าที่บุ้มใช้แล้วก็เป็นมาสแฟร์ผลิตก็คือลดสิว1เดือนแรกใช้แล้วเห็นผลใช้แล้วรู้สึกว่าสิวอักเสบลดลงหน้ามันลดลงแล้วก็สิวเนี่ยลดลงไปเยอะมากของเจ้าตัวตระกูลคาดะระบบตัวนี้ค่ะเป็นรูปหยดน้ำสีเทาตัวนี้นะคือดีมากๆแนะนำมากๆเลยคือใช้มา3หลอดแล้วนะอันนี้ก็คือว่าบุ้มยังไม่ได้ตัดทิ้งนะก็คือเดี๋ยวจะตัดทิ้งเพราะว่าข้างในของนางเนี่ยมีเยอะอยู่มากๆซึ่งเราต้องใช้ให้คุ้มนะคือเลิศตัวนี้ใครเป็นสิวผิวมันผิวแพ้ง่ายผิวระคายเคืองง่ายเนี่ยคือแนะนำเลยส่วนตัวก็คือเป็นมาสแฟบริตที่แบบว่าไม่นอกใจใช้คุ้มแล้วในยี่ห้ออื่นเด็ดขาดต่อไปนะคะจะเป็นของ cleansing water นะคะที่บอกว่าใครแต่งหน้าหนักๆทั้งกันเครื่องสำอางกันน้ำหรือว่าอะไรก็แล้วแต่จัดหนักมาเนี่ยต้องให้เจ้าตัวนี้เลย Regina Deep Cream ตัวนี้นะคะภูมิใช้มาเป็นขวดที่2แล้วก็คือว่าของนางดีมากให้ความชุ่มชื้นในระหว่างที่เราว่าเช็ดหน้าคือเช็ดแล้วคือไม่ทำให้หน้าแห้งนางให้ความชุ่มชื้นลดสิวไม่ทำให้เกิดสิวเหมาะมากเลยนะสำหรับตัวที่แบบว่าคนที่เป็นสิวอะแล้วก็ชอบแต่งหน้าตัวนี้คือ Deep Cream เหมาะกับคำเคลมของนางคือดีมากๆตัวนี้อยากแนะนำดูจากสรรพสุขดูจากสรรพคุณข้างหลังของนางแล้วคือว่าไม่มีพาราเบนไม่มีน้ำหอมไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีน้ำมันคือแบบคือดีอะเป็นลูกรักคนใหม่ที่แบบว่าใช้ต่อไปคือดีอยากแนะนำมาตัวต่อไปเซตของสครับผิวหน้าเรื่องของสครับผิวหน้าผมอยากจะบอกก่อนเลยนะว่าคนที่มีสิวอักเสบหรือว่ามีสิวที่แบบปูดเต็มหน้าแนะนำว่าอย่าเพิ่งใช้สครับจ้าเดี๋ยวถ้าเราใช้เนี่ยมันจะทำให้แบบว่าหน้าเราอักเสบเข้าไปใหญ่เอาเป็นว่าให้หน้าแบบว่าหายเป็นสิวแล้วแบบว่าทิ้งพวกรอยดำอะไรเงี้ยใช้ได้สครับของ Sense Eye ตัวนี้ใช้มาตลอดคือดีมากๆนางสึกด่างดำอะลดลงพวกรอยแดงรอยดำเนี่ยลดลงทำให้หน้าแบบสว่างกระจ่างใสหน้าแบบไบรท์ขึ้นแล้วก็คือนางทำความสะอาดได้ล้ำลึกมากๆตัวนี้ก็คือว่าหลังจากที่เราสครับนางไปสักประมาณครึ่งชั่วโมงเนี่ยคือนวดเบาๆก็รู้สึกว่าเรามีความผ่อนคลายกลิ่นอ่อนๆของแอปริคอตอันนี้ดีมากๆเลยจะใช้อาทิตย์ละ2ครั้งบางครั้งนะคะมันก็มานวดสครับผิวก็รู้สึกว่าชุ่มชื่นดูแบบรีแลกซ์ผิวมากๆตัวนี้ฮาดะระบบฝาดเขียวตัวนี้ก็คือว่าเหมาะมากคนที่บอกว่าหน้ามันนางคุมมันดีมากใครที่เป็นสิวอักเสบนี่นางลดการอักเสบของผิวดีมากนะเติมให้ความชุ่มชื่นผิวสิวลดลงอย่างเห็นได้ชัดตัวนี้แนะนำเลยจ้าคือดีมากๆอ่ะคือใช้ของนางมาแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยไม่มีการอุดตันแล้วก็ทุกตระกูลนะของเจ้าตัวฮาดะระบบก็คือว่าไม่มีน้ำหอมไม่มีน้ำมันแร่ไม่มีออยคือว่าคนผิวแพ้ง่ายแล้วคนเป็นสิวเนี่ยใช้ได้ซึ่งภูมิใช้แล้วรู้สึกว่าสิวลดลงมากหน้าไม่มันเลยคือให้ความชุ่มชื่นแต่มันเป็นตัวพรีเซรั่มนะใครที่เป็นแบบว่าสิวอักเสบหรือว่าเป็นสิวก็ลองใช้นางดูบุ้มว่าเวิร์กนะแม้กระทั่งบุ้มใช้แล้วยังเวิร์กเลยต่อไปก็เป็นตระกูลของฮาดะระบบอยู่แล้วแต่เป็นฟ้าทองตัวนี้ฝาทองเขาจะให้ช่วยในเรื่องของความชุ่มชื่นแก่ผิวหน้าเนาะใครที่แบบว่าหน้าแห้งก็ใช้ได้คนที่แบบหน้ามันขาดน้ำก็ใช้ได้หน้าเป็นสิวอย่างบุ้มก็ใช้ได้นางไม่มีอุดตันไม่มีน้ำหอมไม่มีน้ำมันแร่คือแบบว่าเป็นพรีเซรั่มเติมความชุ่มชื้นในขั้นตอนแรกของผิวเราคือล็อกความชุ่มชื้นในระดับปานกลางนะก่อนที่จะแบบไปใช้พวกครีมหรือว่าเซรั่มอะไรหนักๆในขั้นตอนต่อไปซึ่งบุ้มว่ามันโอเคนะสำหรับบุ้มก็คือว่ามันเป็นพรีเซรั่มที่แบบว่าซึมง่ายซึมไวไม่เหนียวเหนอะหนะจ้าทำให้แบบว่าฟื้นฟูผิวไม่น่าโทรมอันนี้คือแนะนำแล้วก็เข้าสู่ตัวที่2แล้วไม่รู้สิบุ้มชอบใช้พวกแบบว่าเป็นขวดแบบทดลองมันเล็กกระทัดรัดมันแบบว่าพกง่ายดีตัวนี้คอนเฟิร์มว่าดีนะจ๊ะอ่ะขั้นตอนสุดท้ายของการจะตับหน้าให้หน้าเราเนี่ยชุ่มชื่นหน้าไม่แห้งก็เป็นตระกูลของฮาดะที่เพิ่งไปซื้อทดลองใช้มาในวัดสันประมาณอาทิตย์กว่าๆแล้วแหละก็คือฮาดะระบบ Hydrating Perfect Gel ตัวนี้นะคือคนหน้ามันเป็นสิวอย่างเราแนะนำให้ใช้ไม่เจลก็เป็นพวกเซรั่มเพราะว่ามันซึมง่ายไม่แบบว่าอุดตันเหมือนพวกครีมเนาะเพราะครีมมันอาจจะแบบหนักหน้าเกินไปสำหรับคนเราที่แบบเป็นสิวผิวมันอะไรอย่างเงี้ยแต่เจลพวกเซรั่มเนี่ยมันจะซึมง่ายมันก็แบบว่าซึมไวไม่ทำให้แบบหนักหน้าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตัวนี้นะคะ hydrating เพิ่มความชุ่มชื่นแก่ผิวมาทำให้หน้าโทรมสตาร์ทหน้าความแบบว่าเด้งนุ่มอ่อนเยาว์ซึ่งตอนนี้บุ้มก็ไม่ค่อยมีสิวอะไรมากเท่าไหร่แล้วนะคะนอกจากวันที่แบบว่าเมนมาอะไรอย่างเงี้ยก็เหลือแค่พวกรอยสิวอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเรากำลังเข้าสู่วัยเลข3แล้วเงี้ยก็
จะกังวลในเรื่องของริ้วรอยหน้าโทรมอะไรอย่างนี้มากกว่าคือพยายามหาพวกที่แบบว่าสตาร์ทหน้าแบบว่าหน้าอ่อนเยาว์ไม่แห้งก้านอะไรก็พอซึ่งตัวนี้ที่ใช้ก็คือแบบว่าเฮ้ยดีมากคือชอบมากอ่ะมันเป็นเนื้อเจลใสๆขุ่นๆเล็กน้อยนะอาจจะเป็นเจลแรกๆเนี่ยพอทาไปเฮ้ยมันรู้สึกหนักหน้าอะไรเงี้ยแต่พอทาไปนวดอ่อนๆแล้วรู้สึกว่ามันเป็นเจลที่แบบซึมง่ายไม่เหนียวเหนอะหนักคือดีอ่ะมันจะค่อยๆซึมไปคือค่อยๆนวดคือบุ้งทาแล้วชอบโบกมันเยอะๆอ่ะแล้วก็บอกว่านวดแล้วมันก็ซึมไปเองมันรู้สึกว่าผ่อนคลายนะแล้วก็มันช่วยให้ลดหรือว่ากู้หน้าโทรมได้ดีเลยทีเดียวไม่ทำให้เกิดการคุดตันคนผิวแพ้ใช้ได้นะแล้วก็บูมเนี่ยเป็นคนค่อนข้างจะเป็นสิวง่ายใช้ได้แล้วรู้สึกว่าไม่มีสิวขึ้นคือริ้วรอยหรือว่าจุดด่างดำมันก็ช่วยได้นิดนึงนะแต่บูมรู้สึกว่าก็โอเคอะใช้แล้วไม่แพ้ใช้แล้วรู้สึกว่าก็ดีกว่าไม่ใช้เลยอะเออนะกันแดดนี่คือพลาดไม่ได้เลยนะกันแดดเนี่ยเป็นสิ่งที่เราเนี่ยต้องใช้ทุกวันไม่เว้นแต่เราอยู่ในห้องหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เพราะว่าหน้าเราเนี่ยมันจะโดนแสงแดดอยู่ตลอดเวลาใครไม่ใช้กันแดดระวังหน้าเขียวนะกันแดดที่เซฟผลิตของบูมแล้วก็ชอบคิดว่าหมดขวดแล้วก็คือว่าจะไปถอยมาก็คือของ Banana Boat ตัวนี้ Banana Boat Sunscreen Lotion SPF 50ตัวนี้ใช้ดีมากคือมันแตกต่างจากพวกกันแดดทั่วไปที่ใช้แล้วมันหนืดมันเหนอะมันเหนียวแล้วมันหน้ามันแต่คือตัวนี้คือดีมากๆสำหรับคนเป็นสิวแนะนำเลยคนเป็นสิวนี้แนะนำเลยคือใช้แล้วก็คือว่าจะติดใจเหมือนบูมเลยคือไม่ทำให้หน้ามันไม่ทำให้หน้าเมือกไม่ทำให้หน้าวอกไม่ว่าคุณจะแต่งหน้าแล้วระหว่างวันโดนแดดหรือว่าไปกลางแดดคือไม่เป็นคราบจ้าคือดีมากซึมเร็วไม่หนืดมือคือแบบคือเลิศชนะเลิศชอบมากตัวนี้ไปตามกันเลยไม่มีสปอนเซอร์นะบอกก่อนไม่มีสปอนเซอร์ซื้อจริงใช้จริงแล้วก็มารีวิวจริงจ้าโอเคจบการรีวิวแล้วก็คิดว่าอาจจะเป็นอะไรที่ทุกคนอาจจะลองไปซื้อใช้กันดูนะเพราะว่าแต่ละคนก็หนังหน้าไม่เหมือนกันเนาะเออก็ขอบคุณสำหรับคนที่ติดตาม Subscribe นะคะไลค์แชร์นะคะก็สวัสดีปีใหม่ด้วยนะคะทุกคนมีความสุขของปีถัดไปนะวันนี้ไปก่อนอย่าลืมติดตามบุ้งกันเยอะๆนะบุ้งจะมีอะไรมาอัปเดตช่วยดู Subscribe ด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนค่ะบ๊ายบาย